ฮัลโหลได้ยินไหมครับอ้าวผมก็แปลกใจว่าทำไมเสียงมันหายวะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมกำลังหาวิธีการแก้ปัญหาอยู่นะไม่ทราบว่าตอนนี้ปกติหรือยังนะฮะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วมั้งตอนนี้โอเคนะฮะก็เดี๋ยวขออภัยนะครับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีอีกครั้งแล้วกันนะครับใจเย็นๆนะครับผมเอ้านะ 10 seconds remaining โอเคนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วกันฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะฮะรายการ Beyond Godlike Dota 2 Thailand League นะฮะก็ผู้สนับสนุนหลักนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะ Lenovo นะฮะขอขอบคุณ Intel นะครับแล้วก็ขอขอบคุณ Beyond Godlike นะครับสุดท้ายนะขอขอบคุณเป็น DX Laser นะฮะสำหรับสปอนเซอร์ของรายการนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะอยู่กับผมอาจารย์โอมครับกับช่อง Beyond Godlike Team นะครับวันนี้เป็นคู่เปิดสนามของผมเองนะฮะที่ภาควันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่าง Animal Karam พบกับ Mid Dota 2นะฮะเป็นการฟอร์มที่ใหม่ของ Mid Dota 2นั่นเองครับแล้วตอนนี้นี่ Animal Karam อยู่ทางฝั่ง The Dai นะฮะส่วน Mid Dota 2อยู่ทางฝั่ง The Radiant นะครับ Animal Karam ครับแบนตัวแรกมาเป็น Tinker ตัวที่2 Unchemistอันที่3เป็น Outworld Devourer อันที่4มาเป็น Magnus นะครับเลือกมาเป็น Lion Sven แล้วก็ Bounty Hunter นะครับส่วน Mid Dota 2อยู่ทั้งฝั่ง The Radiant นะครับเลือกแบนมาเป็น Darkseer Meepo Ember Spirit แล้วก็ Shadow Fiend เลือกมาเป็น Weaver Kisson Maiden แล้วก็ Sarada นะฮะตอนนี้เพื่อนๆทุกคนจะอยู่ดีเลย์ห่างจากผมประมาณ4นาทีนะครับยังไงก็นะขออภัยเพื่อนๆด้วยละกันนะฮะถ้าผมอาจจะตอบช้าไปสักนิดนึงนะครับก็ยังไงดีล่ะเพื่อกันการสไนด์นั่นเองนะฮะตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ขอฝากนิดนึงนะครับสำหรับ Lenovo IdeaPad Y700 นะครับขุมพลังเกมมิ่งแบบพกพาของคุณนะฮะโน้ตบุ๊กที่จะมาพร้อมจอภาพแบบ Full HD และเทคโนโลยีการป้องกันแสงสะท้อนให้ภาพสีสันสดใสอย่างแท้จริงนะฮะด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 10.1 นั่นเองนะโหต้องบอกว่าอัดแน่นไปเลยครับ CPU Core i7-6700HQ นะฮะRAM 8GB นะฮะ 1TB HDD นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น NVIDIA GeForce GTX 960M นะครับ 4GB กันเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวนี้นะครับใครใฝ่ฝันอยากจะมีเกมมิ่งแบบพกพานะฮะก็ Lenovo Y700 นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยทีเดียวนะฮะ Animal Karam ครับเลือกมาเป็น Phantom Lancer นะฮะตัวที่4นะครับ มิดมีใครมั่งครับก็มีกัด TNT Leap What My Name นะฮะนี่แหละประมาณนี้แหละนะฮะ WMN ด้วยใช่ WMN เป็นแครี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเอาล่ะครับตอนนี้นะฮะมิดโดต้า2นะผมมองว่า Weaver เนี่ยเป็นแครี่แล้วล่ะนะครับส่วน Kisson Maiden full support นะฮะ Sarada น่าจะเป็นออฟเลนนะครับเกมนี้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าจะเป็นอะไรนะฮะต้องรอดูอีกทีนะครับโอเคฮะเดี๋ยวนะไปผมเริ่มงงอะไรวะเนี่ยโอ้ยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะคุณเพื่อนๆนะฮะโอเคนะ 10
10 seconds remaining. ตัวสุดท้ายนะ Animal Column Band มาเป็น Phantom Assassin นะฮะ 5 seconds remaining. ส่วนตอนนี้ Mid Dota 2ครับต้องแบนนะน่าจะเป็น Off Lane แหละครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มี Off Lane นะ Animal Column นะฮะ Phantom Lancer น่าจะยืน Mid Lane อยู่นะครับ Seven นี่น่าจะเป็นแครี่มั้งนะฮะตัวนี้นะครับแล้วแบน Try Hunter ครับ Radiant Team's turn to pickดุยอยู่ทัดครับผมใช่แล้วฮะดุยตอนนี้ไปอยู่ทัดนะครับมิดโดต้า2ครับต้องเลือกฮีโร่ตัวสุดท้ายแล้วฮะตอนนี้10 seconds remaining ต้องหาออฟเลนนะฮะหรือจะหาแครี่ก็ได้อยู่นะตอนนี้เอแล้วเลือกมาเป็น Legion Commander ครับออฟเลนนะฮะเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่สลับกันยืนเลนกับซาร่าได้นะครับเอาไปเข้าป่าก็นะสลับไปสลับมานะครับตำแหน่ง4อ่ะครับผมก็ไม่รู้ถ้าตำแหน่ง4มันจะเป็นซัพโฟครับผมนะฮะโพซิชั่น5ก็คือฟูลซัพพอร์ตนั่นเองตัวสุดท้ายนะฮะตัว3ก็เป็นออฟเลนนะฮะตัว2เป็นมิดเลนแล้วก็ตัวแรกก็คือแครี่นะฮะสำหรับตำแหน่งของโดราทูนะครับถ้าเรียกกันแบบตามตำแหน่งนะฮะตัวแรกเลยคือเงินเยอะสุดนะฮะก็คือแครี่นะครับแล้วก็เลือกมาเป็นเนโคโฟสครับฮีโร่ตัวนี้นี่มันมีดีอย่างหนึ่งคือสกิลอันตินะครับที่ถ้าบอกว่าแรงก็คือแรงครับไม่แรงก็นะมันง่ายแรงก็คือแรงอะฮะเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่หูถ้าโดนไปเนี่ยยิ่งโดนอันติบ่อยๆของเนโคโฟสนะฮะจะทำให้เกิดช้านะครับแล้วก็แน่นอนครับพอหลังจากเกิดช้าแล้วก็นะมาอาคาดิมเซปเตอร์อีกก็กลายเป็นซื้อเกิดไม่ได้นะฮะผลภาคไม่บอกเลยครับ KSS ชื่ออะไรนะฮะ KSS ชื่ออะไรPrepare for battle โอเคครับเดี๋ยวเราเช็คชื่อกันนิดนึงนะฮะ TNT นะครับเล่นเป็นออฟเลนนะฮะก็นี่ครับ Legion Commander นะครับกัดกัดครับเล่น Queen of Pain mid lane นะครับ Season Maiden ครับเล่นลอยลีฟนะฮะวิเวอร์ครับ What My Name นะครับและสุดท้ายนะครับซาร่านะฮะ What My Name เนี่ยน่าจะเป็น WMN นะ KSS นี่ก็คือคงจะเป็นซาร่านี่แหละถ้าผมไอ้นั่นไม่ผิดนะฮะมาดูทางฝั่งทีม Animal Karam กันบ้างนะฮะ Serbulot ครับเล่นเป็น Phantom Lancer นะฮะแล้วก็ Kill ครับเล่นเป็น Necropod นะฮะแล้วก็นี่ครับP114 นะครับ Bounty Hunter ครับ Sven ฮะเล่นเป็นเล่นโดย Vendetta นะครับและสุดท้ายนะครับ Horizon นะฮะเล่นเป็น Lion นะครับน่าจะมีการแบ่งรูนกันไปครับแบบนี้ไม่น่าจะมีการปะทะกันช่วงแรกแบบนี้นะคิดว่านะฮะคิดว่า ถ้ามีการปะทะกันขึ้นมานี้อาจจะมีปัญหาก็ได้นะเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าฮีโร่ตอนช่วงต้นเกมแบบนี้สกิลโหดกันทั้งนั้นนะฮะโอเคนะครับแบ่งรูนบาวตี้กันไปนะฮะฝั่งละ2ครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้เก็บนะฮะมาช้าไปหน่อยครับเนโคโพสเกมแรกครับผมตอนนี้เป็น Best of Tea นะครับวันนี้นะฮะส่วนผู้สนับสนุนของรายการนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ Lenovo นะฮะแล้วก็ Intel นะครับผู้สนับสนุนหลักของรายการนะครับอ้าวแล้วทำไมหน้าจอผมค้างอยู่อย่างนี้ล่ะนะฮะเอาละครับมาดูเลนกันหน่อยนะฮะด้านบนนะครับ Serbulot Phantom Lancer กับ Horizon Lion นะฮะเจอกับคนนี้ครับ TNT Legion Commander ครับส่วนตรงกลางฮะกัดกัดเป็น Queen of Pain นะฮะเจอกับ Kale Necropod นะครับแล้วก็นี่ฮะ Kriston Maiden Leaf ครับอยู่ในป่านะฮะฝั่งขวาครับ What's My Name WMN Weaver นะครับเจอกับ Vendetta Sven แล้วก็ P114 นะครับ Bounty Hunter ฮะแล้วก็มีคนซ้อนให้เป็นซาร่านะครับชื่ออะไรนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไม่ค่อยแม่นชื่อในเกมของผู้เล่นชาวไทยเท่าไหร่น
ะครับไม่อยากจะบอกไปแล้วอาจจะผิดพลาดนะฮะทำให้เพื่อนๆรู้สึกไม่ดีซะเปล่าๆนะฮะCM เข้าป่าฮะคือจริงๆแล้ว CM เนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่เข้าป่าได้ดีอยู่แล้วครับด้วยสกิลฟอร์ซไบต์นะฮะมันหยุดคลิปได้ถึง10วินาทีเลยทีเดียวนะฮะมันทำดาเมจกับคลิปได้เยอะอยู่แล้วนะครับหลังจากอัพอาร์เคนออร่าเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆนะฮะทั้งทีมสามารถรีเจนออร่าได้ไวนะครับก็ขออภัยนะอินรีเจนออร่าแหละรีเจนมานานะครับได้ไวแล้วทำให้สามารถใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนะครับทำให้ยืนป่าได้นานนะฮะ CM ถ้า CM เนี่ยมีเงินคอยซื้อวอร์ดให้เพื่อนนะฮะซื้อเป็นดัตซื้อเป็นเซนทรีนะครับก็น่าจะทำให้ทีมได้เปรียบขึ้นแหละครับเพราะว่าบาวตี้ฮันเตอร์ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวโรมมิ่งที่น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับชาร์โดวอล์กเข้าไปหาไม่ว่าจะเป็นควีนออฟเพนลีเจียนคอมมานเดอร์หรือแม้กระทั่งวิเวอร์เองเนี่ยนะครับอาจจะตายได้ง่ายๆมาในชุด2ชุดเลยนะครับเพราะว่าตัวซ้อนของเขาพร้อมที่จะเข้าถึงอยู่แล้วครับสเวนนะฮะเนโกโพสนี่ก็มีนุกแรงๆอย่างนี้ครับเดดพูลนะครับส่วนตรงนี้ก็มีเนี่ยฮะสกิลหอกนะครับสปิริตแลนด์นะครับโอ้ยโยโย่พอดเกมกันนานเหลือเกินนะน่าจะมีปัญหาการแหลกกันนิดหน่อยนะครับตอนช่วงต้นเกมแบบนี้นะฮะยังไงก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะทักทายกันได้นะฮะอยู่กับผมอาจารย์โอมโอมิโดริเซนเซนะฮะฝากกด follow ช่อง Beyond Godlike Team แล้วก็ Beyond Godlike 2ด้วยนะฮะก็ตอนนี้น่าจะเป็นนุกซี่นะฮะปานุกซี่ภาคอยู่นะฮะคู่นั้นไม่ทราบว่าเป็นคู่อะไรเหมือนกันนะครับคู่ที่เท่าไหร่ครับเกือบอดดูซะละเราสวัสดีคุณแอซแซบนะฮะเป็น Best of 3นะฮะเกคู่นี้เป็นคู่ที่2ของวันแล้วล่ะคู่ที่2กับคู่ที่3เนี่ยถ่ายพร้อมกันนะฮะเป็น2ทุ่มนะครับตอนนี้ก็มีผมกับป้านุกซี่นะฮะป้านุกซี่จะถ่ายอยู่ที่ช่อง Beyond Godlike 2นะครับเธอรอสู้ๆเดี๋ยวก่อนครับอันนี้มัน MITS เจอกับ Animal Column นะฮะแล้วตรงนี้สไปดักหน้าไว้ครับแต่ Legion Commander วิ่งไล่ Serbil Lord นะฮะโอ้โหนี่เลเวล1นะ Split Land คืนมาครับเกือบแย่เหมือนกันนะครึ่งหลอดนะฮะแทงโก้มาเลยครับดิเจนคอมมานเดอร์ไล่คลิปมาลึกนะฮะ What my name W ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ฟาร์มไวเหมือนกันนะแครรี่ตัวนี้ฮะ W N ครับตั้งแต่สมัยอยู่ใน Evolution Esports นะครับมาอยู่เทอร์รอสก็เป็นตัวความหวังของทีมได้เลยนะแต่พอมาอยู่เทอร์รอสนี่รู้สึกว่าจะโดนจำกัดฮีโร่ไปหน่อยนะฮะเล่นแต่ลูน่าซะส่วนใหญ่นะก็ทักทายกันได้ในช่องแชทนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะมีดีเลย์จากห้องอยู่ประมาณ4นาทีนะครับซ้อมเชียร์ไว้ก่อนครับคู่เทอร์รอสกับทัตผมไม่ได้ภาคนะน่าจะเป็นพี่เสมล็อกลีนะยังไงก็นะฝากเพื่อนๆช่วยเชียร์กันด้วยละกันสองทีมนี้นะครับกด follow ช่องนี้ไว้ครับไม่เสียหลายแน่นอนนะฮะมีแต่ได้ก็ได้ครับผมนะฮะไม่มีเข็มนะฮะมีแต่ได้นะนะครับตรงกลางตรงนี้ฮะเนโกโพสยังไงดีเจอ Thunder Strike ไปเลยบ่อยนี่ก็อยากจะแย่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้นี่ Queen of Pain เขาสแปมสกิลได้นะครับมี Arcane Aura นะฮะจากคนนี้แหละครับ Kisson Maiden และอัพมาเลเวล2แล้วด้วยฮะแล้วเดินขึ้นมาที่โอ้โหยังไงดี Secret Shop แล้วครับแล้วเข้ามาสวิทวินคัทโดนเต็มๆครับสุกุชิดักหน้าไว้ก่อนแวนเดตต้าจะหนียังไงโดนเฟิร์สปัดโดย Weaver ครับโอ้โหเอาซะแล้วครับแบบนี้ไฟรีแคปหน่อยนะฮะ372โกเชงไปเชงมา152ครับโอ้โหนี่แค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นครับ3นาที20วิครับมีคิวแรกมาแล้วนะครับเป็นของทีม MITS ครับผมแล้วจะไหลครับตรงกลางแต่เขาเห็นนะครับโอ้โหดึงเข้ามาครับสครีมออฟเพนทันเดอร์สไตร์มีฟอร์สไบต์ไว้ด้วยแล้วโดนกัดครับลัดทิปไปนะครับเล่นงานแนวรับเลยครับคิสซอนไมเดนฮะเดินอ้อมเข้าไปฟอร์สไบต์ใส่นะฮะโดนสครีมออฟเพนกับทันเดอร์สไตร์เข้าไปด้วยนะฮะคู่ที่ผ่านมาสกอร์เท่าไหร่ครับดูสกอร์ตรงไหนอ่ะดูสกอร์ที่หน้าเพจ Beyond Godlike เลยนะครับหรือไปดูที่เว็บไซต์ของ Beyond Godlike ก็ได้ครับมี
ไปที่ www.beyondgodlight.net นะฮะก็จะมีสกอร์นะฮะขึ้นอยู่นะครับที่หน้าเว็บไซต์เลยนะร้านฮิตดีนายตอนนี้2อันดับแรกเป็นของทีม MITS นะฮะเอ๊ะแปลกๆไปหรือเปล่าครับแบบนี้โอ้โหแล้วสวิตทูรินคัทโดนไลออนอีกแล้วครับเจอ TNT ไล่มาอีกครับรอปาธนูเลยนะฮะเรียบร้อยครับเนี่ยฮะมันเป็นสกิลที่อ่านยากมาก Overwhelming Odds นะฮะนะ Overwhelming Odds กับ 3-0 เลยครับ MITS ออกนำไปเรื่อยๆนะฮะ4นาที40วิครับผม3ต่อ0คิวโบ1หรือเปล่าครับโบ3ครับผม Best of 3นะฮะคุณ I am the fool นะฮะ Dire's top tower is under attack ตอนนี้นี่โอ้โหนะทำไปทำมานี่โอ้โหแล้วเปิดรูนเฮดมาสกรีมว่าเพนไม่โดนครับกัดๆแต่ Thunder Strike ใส่เคลไว้ก่อนนะฮะยังมี Hard Stopper กับ Deadpool อยู่นะฮะเสียดายอย่างหนึ่งคือเธอรอสเจอกับ MIT เธอรอสเจอกับทัสแหละฮะเพราะว่าหาแค่ทีมเดียวแล้วตกไปตัวไหนก็เสียดายนั่นแหละโฮไลซอนกลับเข้าเลนมาอีกครั้งครับเมื่อสักครู่นี้มีมะม่วงสุกอยู่ในกระเป๋าอยู่นะฮะโอ้แล้วไหลมา2คนเขามี Observer Ward เห็นอยู่ครับต้องเซฟแล้วฮะโอ้โหเข้าปากเลยครับยังก็ลือสีครับทั้งดักต่อขออภัยแล้วเป็นทอนทอมแลนเซอร์เอาแล้วต้องด้านล่างครับเอาไปช่วยกันเก็บได้เป็นวีเวอร์เฉยเลยนะฮะขออภัยด้วยตามไม่ทันตรงกลางนี่เสร็จเลยครับเจอโซโล่คิวนะฮะเดธเนโกโพสนะฮะยังไงดีสปินเข้ามาโอ้โหเจอเฮกก่อนเลยครับมีมาเป็นคริสตัลโนวานะฮะทำอะไรต่อไหมไม่เอาแล้วฟอสไบส์ใส่ไลออนไว้ก่อนเจอมาเป็นสปิริตแลนด์นะครับรีบเกือบตายเหมือนกันต้องถอยออกมานะฮะทีมไทยทีมไหนน่าเชียร์ครับโอ้โหน่าเชียร์หลายทีมเลยครับตอนนี้นะแต่ละทีมนี่ผู้เล่นดังๆก็กระจายกันไปแล้วฮะไม่ได้กระจุกตัวนะโอ้นี่โดนปลาปลวกกับไรสโตนลดเกาะมานะฮะยิงแล้วลดเกาะนะฮะนี่ด้านบนนี่หวดกันแล้วนี่ฮะดูเอลเก็บไม่ได้ก่อน1ตัวไลน์ที่โฮไลซอนโอ้โหเออสไปซ์สวยนะครับได้คืนมาเป็นคิสตันไมเดนแต่ตัวเองก็ตายเหมือนกันครับแล้ว P114 เข้ามาจะเอามั้ยครับไม่เอามั้งฮะแล้วแชปเจอกัน 1-1 แล้วอุ้ยระวังหน่อยนะครับเขาเฟดออฟแอทแทคสู้ได้นะแต่ว่าบอตตี้ฮันเตอร์ไม่กลัวแล้วตรงกลางครับดับเบิลดาเมจก็คุยว่าเพนโซโล่คิวอีกแล้วฮะตายแล้วครับแบบนี้7นาทีเข้าไปแล้วนะครับเนโกโพสตอนนี้เพิ่งได้ไป10ลัดฮิตเท่านั้นแล้วตรงนี้ปาปลวกมาใส่แวนเดตต้านะครับนี่มันสกิลของเอ้าแล้วมาแล้วครับธันเดอร์สไตรค์สกรีมออฟเพนครับแล้วไล่ทุบครับมีซอมแฮมเมอร์ใส่วิเวอร์ไว้ก่อนวิเวอร์ตายอยู่ดีนะครับแต่ว่าก็แลกไปกับสเวนนะฮะก็ไม่ถือว่าไม่ตายเปล่านะสำหรับวิเวอร์นะฮะ Dire's middle tower isn't going to last long ชอบรีฟมาครับซับดีจริงนะอือใช่ครับผมก็เดินเกมดีนะสำหรับรีฟนะฮะถึงแม้ว่าจะแบบตายแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรตายแบบงี่เง่าแล้วจะโดนเฮกมาแล้วสปริตแลนด์ใส่ไว้ด้วยเฟดออฟแอทแทคช่วยไว้ก่อนแต่ดูเอลเข้าที่ตรงนี้กับคิสตันโนวาลงไปก่อนแล้วฟอสไบส์ใส่เซอร์วิลอสจะแย่นะฮะตรงนี้ต้องเปิดล่างหนีไปก่อนยังไงดีโดนทุบมา1ทีจะตายอยู่แล้วโดนอันติมาครับแต่ไม่ตายครับคิสตันโนวาไม่โอ้ย double kill what ครับเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแฟนทอมแลนเซอร์มั้ยครับโอ้โหดงธนูลงทีเดียวครับหายไปกับสายลมฮะแล้วด้านล่างนี้ยังไงครับมีเข้ามาทักก่อนไหมสตอร์มแฮมเมอร์และแชปไหมฮะแล้วไงเขาซูกุชิหลบไปได้แล้วมือไวมากนะฮะวิเวอร์ WMN ตรงกลางซาลาด้าครับมาเก็บเลเวลหน่อยนะฮะตอนนี้เลเวล5แล้ว8นาทีแล้วครับดูเน็ตเวิร์ดนะครับอันดับ1ครับเป็นควีนออฟเพนอันดับ2เป็นลีเจียนคอมเดอร์อันดับ3วิเวอร์นะฮะโอ้โหออฟเลนนี่เงินเยอะกว่าทางด้านของวิเวอร์แครี่อีกฮะได้มาเป็นไบรท์สโตนกับลิงออฟอาคิล่านะครับส่วนสเวนครับผมอยากดูมากเลยว่าสเวนได้อะไรมาบ้างแล้วเนี่ยนะตอนนี้มาทำอะไรแถวนี้ฮะเนี่ยได้มาเป็นบูทออฟสปีดนะครับแล้วก็โกลบอมเฮดนะเจอใครเปล่ามีวาร์ปอินลงมาแล้วคริสตันโนวาลงไปแล้วครับเกิดดัตมาเอานี่ดีกว่าครับตัวนี้ชัวร์แล้วโอ้โหโซนิกเวฟครับดับเบิลคิลว้าวซูเปอร์คอมโบครับคุณผู้ชม12ต่อ3คิวเลยฮะไหลไปเรื่อยๆครับ680โกเช็งไม่ใช่ว่า759ครับ
ด้านบนจะเปิดอีกไหมครับ TNT เฟดบูทกับพอมันชิลมาแล้วนะไอ้นี่แล้วโดนเอิร์ธสไปค์มาก่อนครับ TNT แล้วบิงเข้ามาเจอเฮกครับแล้วปาสปิริตแลนใส่ไหมครับมีครับโอ้แล้วดูเวลใส่ครับเรียบร้อยได้ดาเมจมาอีกแล้วครับเมกาคิวของ TNT ครับโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมด้านล่างนี้ก็โดนลาร์ดฮิตทาวเวอร์ไปโดย WMN Weaver ครับแล้วตรงกลางนี้เข้าทาวเวอร์มา2คนครับกัดกัดกับซาลาด้านะฮะชื่ออะไรวะเนี่ยผมไม่แน่ใจ KSS ปาตรงนี้ครับวิลมิงใช่ไหมวิลโอเวอร์วิลมิงออสนะครับผมจำชื่อสกิลนี้ไม่ได้มันยาวเกินแล้วตรงนี้กดโฟร์ดิฟายทาวเวอร์มาก่อนครับทางฝั่งของทีมแอนิมอลคาร์ลัมวาร์ปอินลงมาเป็นเนโกโพสนะฮะแต่ว่าโอ้โหเจอนะฮะเลือดน่ากินอยู่นะเนี่ยนะครับเจออันติเนโกโพสไปจะแย่เอาแล้วตรงนี้กดมาเป็นชายครับด้านขวานั่นแหละสโมกเลยครับทีม MITS ตรงกลางนี่ดีนายทาวเวอร์ไปแล้วนะครับจะไปทางไหนดีฮะทางฝั่ง MITS ครับแล้วเข้ามาครับโอ้โห Thunder Strike ใส่ไว้ก่อนมีเอาอันติใส่ครับ Ripper Offside แต่ว่ากัดกัดเลือดเยอะมากครับทำอะไรไม่ถูกแล้วไงต่อครับเข้ามาเจอ Crystal Nova แล้วทุบทุบแล้วเรียบร้อยครับ Leaf เก็บไปแล้วโดนดัดครับอ้าวดัดแล้วดัดอีกแบบนี้ MP5 ดาเมจใส่ไว้ก่อนโดน Thunder Strike โดน Supreme Offense แล้วทุบครับเป็น Double Kill ของ Crystal Maiden ครับ Carry ก็ได้นะตัวนี้การเงินนี่นะฮะไม่ต้องดูก็ได้นะเน็ตเวิร์ดเนี่ยฮะแล้วได้มาเป็นรูนดับเบิลดาเมจเข้าไปอีกครับเน็ตเวิร์ดรวมกันหน่อยนะฮะตอนนี้นะครับเน็ตเวิร์ดรวมโอ้โหผมเปิดไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมถ้าผมเปิดไปเนี่ยซีนมันจะกระตุกนะฮะไปซีนเก่านะฮะยังไงผมขออภัยด้วยแล้วกันผมเปิดเน็ตเวิร์ดรวมให้ดูไม่ได้นะฮะตอนนี้ผมลืมไปนะฮะขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอไปเซตใหม่ละกันสวัสดีฟองโซดาระนะฮะจานพอไม่ภาคช่องตัวเองเป็นการเป็นงานดีจริงๆนะฮะครับผมเลยรู้สึกดีไหมเนี่ยแล้วตรงนี้ครับได้มาที่ทาวเวอร์นะฮะแล้วหูดูแค่ไอเทมนะไอเทมนี่ครับผมดูให้ได้แต่ไอเทมนะครับเพราะว่าถ้ากดอันอื่นเนี่ยกับเน็ตเวิร์ดเนี่ยน่าได้ได้อยู่นะเนี่ยครับการเงินนี่นำอยู่14,000โดยประมาณนะไอเทมก็ตามเนี้ยฮะ2คนของทางฝั่งนู้นโอ้โหแล้วดูฮะโซนิกเวฟมาโดน3คนนะแล้วไงต่อมีตายไปแล้ว1แล้วดัดมาฮะ MP5 ดาเมจใส่ไว้ด้วยแล้วสตอมแฮมเมอร์ดักไว้ก่อนเจอบริงหลบสตอมแฮมเมอร์แล้วก็โดนตึกตายเวนเดต้าหนีไปแล้วข้างหลังนี่ยังไงโฮไลซอนยังอยู่นะโดนคริสตัลโนวาไปอีกครับเวนเดต้าตรงนี้มีเอิร์ธสไปค์ใส่ซาลาด้าไว้ก่อนแล้วนี่ครับซูกุชิเข้ามาดูเอลใส่สเวนปาปลวกและยิงและทุบตายครับฮิลลิ่งฟรีฮะ20-3มาสกอร์คิวนี่มันอะไรฮะเนี่ย12นาทีเท่านั้นนะครับเหมือนนิ้วจะลั่นหรือยังฮะเดี๋ยวใจเย็นๆนะฮะยังมีโอกาสพลิกเกมนะครับใจเย็นๆนะฮะโอกาสยังมีครับก็ต้องบอกว่าหลังจากแพท6จุดนะฮะ6จุดเท่าไหร่นี่แหละนะครับเป็นแพทแห่งการคัมแบ็กนะฮะ 7.0 7.01 7.02 ก็เช่นเดียวกันนะฮะยังคัมแบ็กได้อยู่ถ้ามีจังหวะการแก๊งดีๆนะครับตอนนี้12นาทีผมอยากดูทาเลนต์เหลือเกินนะฮะเดี๋ยวดูกันหน่อยนะ Legion Commander ยังไม่เลือกทาเลนต์นะครับวีนอฟเพนก็เช่นกันนะฮะคิซอนไมเดนด้วยนะครับวิเวอร์นี่ทาเลนต์คนแรกเลยมั้งเนี่ยสุกุชิเพิ่มดาเมจอีก30หน่วยนะฮะซาลาด้ายังนะครับแฟนทอมแลนเซอร์นี่เลเวล6เท่านั้นเองนะครับส่วนเนโคโพสเลเวล7นะโอ้ตรงนี้โดนสตอมแฮมเมอร์แต่ว่าบิงหลบไปได้โอ้โหนี่ซับโฟมีบิงอ่ะคุณมีอันตีมาครับริปเปอร์ออฟไซด์แล้วไงครับดูเอลใส่ครับแล้วเนโคโพสตายไปก่อนเลยอันดับแรกตรงนี้เออสไปมาสวยโดน2คนแล้วไงครับกดก็อตเต็งไว้ด้วยตรงนี้โดนเทคแต่ TNT ไม่ตายแล้วโดนหอกตายไปก่อนยังไงตีเรียบร้อยตายไปอีก4ตัวครับเหลือแฟนทอมแลนเซอร์คนเดียวครับซาลาด้าไม่ตายอีกมีเอิร์นออฟชาโดว์ช่วยไว้ด้วยครับงานหยาบครับงานหยาบแล้วครับผมทาวเวอร์เทียร์2ด้านล่างของทีมแอนิมอลคารัมจะทำอย่างไรกันคงจะยากแล้วแหละฮะตอนนี้รอคลิปมาอย่างเดียวเท่านั้นเองฮะแล้วตอนนี้ได้เพอร์เซเวอแรนซ์มาแล้วนะวีเวอร์จะออกต่อที่ลินเคนสเฟียร์แหละครับวีเวอร์ฮะเอาไว้กันริปเปอร์ออฟไซด์นี่ก็ดีนะ
ทั่วไทยครับเพราะมีแต่ไทยนั่นเองแล้วตรงนี้ครับบิงมาฮะสวิตทวินคัทโดนใครไหมไม่โดนสตอร์มเมอร์มาใส่ซาลาด้าขออภัยนะครับยังไงดีตรงนี้มีอุ้ยโซนิคเวฟแต่โดนแค่ตัวเดียวนะครับแล้วไงต่อตายอยู่ดีฮะเรียบร้อยไปก่อน1ตัวครับบิงหลบมาครับแต่ P114ครับเรียบร้อยตายไปครับวิเวอร์ยังอยู่นะฮะหลบทุกสกิลก่อนเซอร์บิลลอสครับเข้ามาเพื่อจะเก็บควีนออฟเพนตรงนี้บิงขึ้นมาสวิตทวินคัทโดนที่แฟนอมแลนเซอร์ยังไงดีมีคิสตันโนวาอยู่มีหลบปลวกไว้ก่อนฮะไม่ตายครับแต่เสียทาวเวอร์เทียร์2ด้านล่างครับก็นะได้คืนมานี่ก็โอเวอร์เลยครับชิ้นใหญ่อะนะครับพูดถึงการฆ่าฮีโร่ที่ได้บิยอนด์ก็อดไลท์หรือก็อดไลท์ไปนะฮะสวัสดีคุณไลท์ครับผมสวัสดีบีบีนด้วยนะฮะสวัสดีคุณนัทลิสซึมนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะที่เข้ามารับชมนะฮะก็ทักทายกันได้ในช่องแชทนะฮะผู้ที่คุณชมอยู่ตอนนี้นะครับเป็น MITS เจอกับ Animal Column นะฮะก็เกมนี้เป็นเกมแรกนะครับ Best of 3นะฮะยังไงก็ฝากเอาใจช่วย Animal Column ด้วยแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้นี่โดนห่างเลยนะฮะนี่ครับวันเกิดแฟนผมนะฮะวันที่26ธันวาคมนะฮะนี่ครับวันเกิดผมนะฮะวันที่5กุมภาพันธ์นะฮะโอ้นี่เอาเรื่องอย่างนี้ก็เอาเหวี่ยงกันเข้ามาได้เลยครับพักกันหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่ารู้สึกจะหยาบเหลือเกินครับเซเว่นซับก็โหดใช่ครับต้องเล่นซับโฟได้อยู่นะเซเว่นนะครับแล้วปักเซนทรีมาเจอเซนทรีแล้วหักคืนยังไงมี M5 ดาเมจคิสตันโนวาสรุปทวินคัทแล้วตกครับเรียบร้อยครับสตรีมออฟเพนเก็บไปได้ข้างหลังยังไงทันเดอร์สไตร์โดนที่เซอร์วิลล์ครับแล้วมีสตอร์มแฮมเมอร์ช่วยอยู่นะฮะเวนเดนต้ายังหนีอยู่นะครับรอดไปได้ฮะไม่ไล่แล้วครับผมทางฝั่งของทีม MITS นะฮะทาวเวอร์เทียร์2ด้านตรงกลางกับด้านบนยังอยู่นะฮะต้องทำลายก่อนไหมเป็นเรายอมแล้วเกมหน้าค่อยสู้ใหม่มันจะไวไปหรือเปล่าครับเอาหน่อยฮะเผื่อจะเจอจุดอ่อนของทีมทรัสนะผมว่าถ้าได้จุดอ่อนของทีมทรัสมานี่เยิบเยิบเลยนะฮะโอเวอร์วิลลิ่งออสนี่ผมว่ามันแรงเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันแรงตามจำนวนของเอนิมี่ในวงล้อมนะฮะคาโรชานครับ MITSไฟดาเมจสวิตทรีนคัทใส่ไปโอ้โหนี่มันแทบจะฟรีแล้วนะฮะมาปลวกเข้ามาอีกครับวีเวอร์ทางฝั่งของเดอะไดนี่รู้แต่ก็ทำไม่ได้นะฮะไม่ไหวจะเคลียร์ครับแล้วตรงนี้ในปอกปองโลชานครับเรียบร้อยนะฮะเป็นของทีม MITS ครับโลชานตัวนี้เอกิทอวิมอร์ทัลอยู่กับควีนมอร์เพนครับได้มาเป็นออคิดมาเรเวเลนมาแล้วนะครับจะต่อที่บิงแดกเกอร์แล้วตรงนี้ครับ M5 ดาเมจโดนเซอร์บิลอสครับขึ้นได้เปล่าข้างหลังก็มีแทร็กมาเหมือนกันนะฮะบอดี้ฮันเตอร์เกมนี้นี่นะดูคิวเดสดีกว่าครับนี่ฮะ10ตาย1แอสซิสต์6นะฮะโอ้โหนี่คิวเดสอันดับ1นี่เรียงกันแบบนี้เลยเหรอฮะ แล้วครับจะขึ้นอย่างไรครับตอนนี้ทรัสก็มาว่ะทรัสไหน MITS นะฮะขออภัยเลย275แล้วตอนนี้คือจะพูดอย่างไรฮะแล้วทาวเวอร์เทียร์3ตรงกลางเสียไปแล้วจะต่อที่มีรีบาแลกนะครับข้างหลังกดชายมาก่อนโฮไลซอนไม่กล้าเข้ามานะฮะตรงนี้ปาชูริเคนมาใส่วิเวอร์แต่วิเวอร์ไม่เป็นไรครับมีลินเคนสเฟียนะฮะแล้วดูครับกำลังจะพังแล้วนะฮะเอาเลยฮะเข้าอย่างไรบิ๊กมาโซลิทวินคัส3ตัวโซนิเวฟโดน2แล้วไงต่อตายไปเลยครับ2ตัวแล้วตรงนี้ดูเอลมาใส่ที่เนโกโพสเนโกโพสโดนเพจเอาแม่แท็กตายไปก่อน1ตัวเรียบร้อยโซเวนตายไปอีกแล้วครับนี่ฮะมีมาเป็นฟิชชิ่งฟิลไล่หลังมาที่เซฟิลอสเซฟิลอสยังรอดอยู่ไม่เรียบร้อยก็เป็นทีมไวท์และ GG ไปเลยฮะ18นาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ MITS เก็บเกมแรกมาก่อนครับโอ้โหอนิมอนคาร์ลัมโอ้GG ครับคุณผู้ชมโอ้โหเกมแบบนี้ฮะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะฮะ18นาทีเท่านั้นนะฮะเป็นทางฝั่งของทีม MITS นะฮะเก็บเกมแรกไปก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะการถ่ายทอดสดนะฮะทั้งผู้สนับสนุนหลักและรองนะครับผู้สนับสนุนหลักของเราก็เป็น Lenovo นะครับแล้วก็ Intel นะฮะแล้วก็ขอบคุณสนับสนุนรองด้วยครับ DX Laser นะครับกับรายการ Beyond Godlike Dota 2 Thailand League นะครับเดี๋ยวพักสักครู่กลับมารับชมกันในเกมที่2ต่อครับผม
โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่การถ่ายทอดสด Dota 2ครับรายการ Beyond Godlike Dota 2 Thailand League นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนหลักของเราครับ Intel แล้วก็ Lenovo นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนรองนะครับสำหรับ DX Laser นะผู้นำเก้าอี้คุณภาพนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะตอนนี้สำหรับ Lenovo Idea Center Y710Q นะครับสุดยอด Desktop Gaming เครื่องเล็กสเปคแรงนะฮะโดนใจเกมเมอร์ตัวจริงนะฮะไม่ต้องไปประกอบยากไม่ต้องไปหาอะไรยากครับซื้อ Idea Center Y710Q เครื่องเดียวแรงจบครับผมนะฮะก็นะตอนนี้ครับเป็นเกมที่2แล้วครับระหว่าง Animal Kingdom นะครับพบกับ MITS Dota 2นะผมรู้สึกว่าผมจะลืมเปิดเสียงเกมแน่ๆเลยนะฮะขออภัยด้วยละกันนะฮะโอเคนะฮะกลับเข้าสู่เกมกันครับคุณผู้ชมมาตอนนี้ MITS Dota 2นะฮะนำอยู่1เกมครับผมตอนนี้ก็กลับมาอยู่ทางฝั่งเดดายบ้างแล้วนะครับแบนตัวแรกเป็นมีโป้ตัวที่2เป็น IO ครับเรียกตัวแรกมาเป็นวิเวอร์นะฮะส่วน Animal Kingdomนะฮะอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนนะครับแบนตัวแรกเป็นทิงเกอร์ตัวที่2ดัซเซิลครับเลือกมาเป็นเอิร์ธเชคเกอร์และก็แมกนัสนะฮะตอนนี้นี่ต้องบอกว่าแอนิมอลคาลัมครับเกมที่แล้วนี่แพ้ไปอย่างรวดเร็วใน58นาทีเท่านั้นเองนะครับน่าจะไวที่สุดเท่าที่ผมเคยภาคมาเลยนะนะครับมาดูกันหน่อยครับว่าเกมนี้ Animal Kingdom ครับจะตีเสมอมาเป็น1ต่อ1ได้ไหมนะครับเพื่อยื้อไม่ให้ MITS สามารถเอาชนะได้ง่ายเกินไปนะครับเวนฟูลสปริตครับตัวที่2ของ MITS นะฮะแล้วก็แบนตัวที่3มาเป็นจังเกิลอาร์ตครับส่วนทาง Animal Kingdom ครับแบนตัวที่3มาเป็นโดเรนเจอร์นะฮะอีก1ฮีโร่พุชทาวเวอร์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าWhat's My Name หรือ WMN เนี่ยนะครับชอบเล่นเหลือเกินนะฮะตัวนี้ครับ Dual Ranger สมัยอยู่เทอร์รอสอ่ะนะฮะตัวที่4ครับแบนมาเป็นซาลาด้าครับ Animal Kingdom นะเกมที่แล้วนี่เจอซาลาด้าสลิทเทอรินคัส3ตัวเข้าไปนี่คงจะหงอฮะเกมนี้แบนทิ้งเลยนะครับส่วน MITS ครับกำลังจะแบนฮีโร่ตัวที่4นะฮะFrankie Dedo ตามตาราง 2 ทุ่มพรุ่งนี้หรือ 3 ทุ่มจำไม่ได้เดี๋ยวไปรอดูที่เพจของ Beyond Godlike ก็ได้นะฮะนี่ครับไนท์บอทบอกแล้วนะฮะโดเนทให้จานโอมนะฮะมีลิงก์ให้ด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปโดเนทให้จานโอมได้นะฮะก็จะเด้งขึ้นที่ช่องนี้เหมือนกันนะครับอาจารย์โอมทำไว้แล้วฮะกันเหนียวนะครับแล้วก็ MITS Dota 2ครับเลือกแบนตัวที่4มาเป็นโทวาลอร์ดนะซึ่งแบนตัวนี้ทำไมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะไม่เห็นในการแข่งขันมานานแล้วฮะสำหรับโทวาลอร์ดนะหรือแม้กระทั่งพลับบิกเองด้วยซ้ำนะครับไม่ค่อยเจอนะฮะแต่ว่าแบนไปแล้วนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแอนิมอลคาลัมครับตอนนี้จะเลือกฮีโร่ตัวที่3ฮะหมุยหมุยว่าไงครับสวัสดีหมุยหมุยนะ Ember Spiritแล้วก็ Ember Split ครับเป็นฮีโร่ของ Animal Kingdom นะตัวนี้นี่เลือกมาไวไปหรือเปล่าครับมิดเลนนะฮะแต่ก็โอเคนะใช้ได้อยู่ครับ MITS นี่เป็น Weaver กับ Wendful Split นะฮะเกมที่แล้ว Weaver นี่ก็โหตัวป่วนเลยนะเก็บนู่นเก็บนี่ปั๊บปลวกอย่างสวยนะครับมาดูกันว่า MITS จะเอา Weaver มาเป็นแครี่ให้ WMN เหมือนเดิมหรือว่าจะเอามาเล่นเป็นซับโฟนะฮะแล้ว Wendful เป็นฟูลซัพพอร์ตก็ได้เหมือนกันนะฮะreserve time ผู้เล่น MITS มาจากฮอนใช่ป่ะใช่ครับส่วนใหญ่มาจากฮอนฮะก็มี WMN เนี่ยนะครับที่อยู่นี่อยู่แล้วนะฮะกัดนี่ก็เคยมาจากฮอนนะก่อนย้ายมาที่ MITS นี่กลับมาจากฮอนแล้วก็ไปที่ Ideal Gigabyte ก่อนนะฮะเกมแรกใครชนะครับผมนกทวิตบอกเกมแรกนะครับเป็น MITS ครับสามารถเอาชนะ Animal Kingdom ไปได้ด้วยสกอร์นี่รู้สึกจะ20เท่าไหร่วะ29ต่อ7หรือไม่แน่ใจนะสกอร์นะฮะแต่ว่าแน่ๆคือ18นาทีนะฮะตัวที่3ครับ MITS ครับ Reserve Time เหลืออีก40วินาทีนะไม่ต้องรีบก็ได้แล้วเลือก Oracle มาครับแบบนี้ไม่เว้นฟูลก็วิเวอร์ครับต้องเป็นแครี่แน่นอนฮะเพราะว่า Oracle เป็นฟูลซัพพอร์ตนะฮะตอนนี้ไอยาชิชะเฮ้ยไอยาชัยเฉยนะครับโอเคเห็นนะพูดถึงสปอนเซอร์กันหน่อยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับสำหรับ Beyond Godlike Tournament นี้นะครับก็จะเป็น Lenovo กับ Intel นะผู้สนับสนุนหลักของรายการ
นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ DX Laser ด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้กับทัวร์นาเมนต์ของ Beyond Godlight เสมอมาครับตัวที่4ของ MITS ครับเลือกมาเป็น Legion Commander นะฮะเกมที่แล้วนี่ก็เล่นป่วนแนวรับดีเหลือเกินนะฮะ TNT ส่วน Animal Column ครับเลือกมาเป็น Licky นะฮะเอาไว้เดินเกมจะเอาเป็นแครี่ก็ได้นะซับโฟเลยฮะโดยผมมองไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าออฟเลนเนี่ยคงจะเป็น Magnus Ember Mid Lane Licky น่าจะเป็นซับโฟและ Earth Shaker มาเป็นออฟเลนแทนใช่ป่ะไม่ใช่สิไม่ได้นะแมกนัสมิดเลนเหรอเอมเบอร์แครี่ก็ไม่น่าทำนะครับเพราะว่ามันดาเมจน้อยมากเลยลิกกี้แครี่เหรอเฮ้ยคงไม่ใช่นะต้องดูหน่อยฮะถ้าลิกกี้แครี่เอมเบอร์มิดเลนแมกนัสออฟเลนเอิร์ธเชคเกอร์ซับโฟนี่ต้องหาครูซับพอร์ตนะครับเว้ยใช้ได้อยู่ครับส่วน MITS ตอนนี้ยังไม่มีมิดเลนฮะที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยคงจะเป็นพวกมิดเลนฟิสิคอลดาเมจนะเอามาเจอกับเอมเบอร์นะฮะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เมจิกดาเมจนะฮะพวกอินวอล์กเกอร์เนี่ยอย่างเงี้ยเอาเวิลด์นะครับโอ้นี่ไงตัดเอาเวิลด์ไปครับเอมเบอร์สปริตมันกลัวเอาเวิลด์นะฮะดาเมจมันแรงครับผมส่วน MITS ตอนนี้ต้องแบนตัวสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นฟูลซัพพอร์ตนะที่ผมว่าทาง Animal Column น่าจะขาดมีแต่คนบอกว่า MITS ชัวร์ทำไมถึงคิดอย่างนั้นครับมิดนะ Made in Thailand ทั้งนั้นเลยมีแต่คนเชียร์ Made in Thailand นะฮะแมกนัสน่าจะออฟก็จริงๆมันก็น่าจะออฟเลนแหละนะครับเพราะว่าแมกนัสมันเป็นออฟเลนโดยธรรมชาตินะฮะตอนนี้นะเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นมิดเลนก็จริงครับแต่เดี๋ยวนี้คงส่วนใหญ่เอาไปเล่นเป็นออฟเลนแทนนะเพราะว่ามิดเลนเนี่ยมีฮีโร่หลายตัวเล่นได้ดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าแมกนัสนี่มีทาเลนท์ที่เพิ่มดาเมจแล้วนะบวกกับ Empower เข้าไปอีกนะโอ้ยสบายครับไม่ต้องใช้ช็อคเวฟแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ MITS ครับแบนตัวสุดท้ายอีก10วินาทีนะฮะสำหรับ Reserve Time 5 seconds remaining แล้วเลือกมาเป็น Timberstorm นะฮะอะไรที่บ่งบอกว่า Licky Carry Hero ครับผม Hero ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีเลยอะฮะที่จะไปเป็นฟูลแครี่อ่ะนะฮะคือจะมีเซมิแครี่ก็แมกนัสกับเอมเบอร์ก็ได้อยู่นะฮะแล้วเลือกตัวสุดท้ายมาเป็นมิดเลนชาโดว์ควีนครับโอ้โหตัวนี้ฮะรุนแรงทั้งฟิสิคอลดาเมจแล้วก็เมจิกดาเมจนะฮะด้วยสกิลอัลติแล้วก็ชาโดว์เรดนะครับทําแม่นๆนี่แจ่มเลยนะแล้วเลือกมาตัวสุดท้ายเป็นควีนออฟเพนมิดเลนอะไรวะเนี่ยจัดเลนไม่มีฟูลซัพพอร์ตโดยธรรมชาติเลยครับแอนิมอลคาลัมโอ้ตอนนี้ผมงงไปหมดเลยฮะว่า Animal Column เลือกฮีโร่มาเล่นอะไรฮะโอ้สุดติ่งกระดิ่งแมวฮะตอนนี้เหลือเชื่อครับผมคุณฟิลครับถ้าคุณคิดว่าเบ็ดทัดแล้วเสียตังค์ทำไมคุณไม่สวนครับผมนะฮะนี่เป็นแนวทางที่ดีนะผมเข้าใจครับเชียร์ได้ฮะแต่อย่าเบ็ดนะครับสำหรับทีมพลัสนะฮะเช็คชื่อกันหน่อยครับเพื่อนๆนะฮะตอนนี้ฝั่ง The Radiant นะครับเป็นทีม Animal Column นะฮะ Kale ครับเล่น Magnus นะครับแล้วก็ Servile Lord ครับเล่น Ember Spirit นะครับนี่ Servile Lord นี่เป็นแครี่นะก็ Ember Carry ครับแบบนี้นะฮะส่วนคนนี้ครับ P114 ฮะ Queen of Pain เป็นposition 4เหรอครับเมื่อกี้ P114 มันเล่นเป็น Bounty Hunter เป็น position 4ไม่ใช่เหรอแล้วเกมนี้ทำไมมาเล่น Queen of Pain ฮะเอาเถอะฮะดูดีกว่าครับผม Vendetta ครับเกมที่แล้วเล่น Carry Sven นะเกมนี้มาเล่น Licky นะฮะก็น่าจะเป็น Licky Carry นะครับโอเคฮะส่วน Full Support Horizon Earth Checker ครับผมซึ่งผมไม่รู้มันเล่นยังไงนะจอโอเคโอจอขออภัยจอเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆขออภัยจริงๆโอเคมาดูทาง MITS บ้างครับ TNT ครับเล่นตัวเดิมฮะเกมที่แล้วเล่น Legion Commander เกมนี้ก็ Legion Commander นะฮะส่วนกัดครับเล่นเป็น Shadow Queen ครับเอาเวิลด์ฮะโดย Leaf ก็ขออภัยเป็น Oracle นะฮะ Leafแล้วก็มี Weaver เป็น What My Name WNN นะครับสุดท้าย KSSA นะครับทาซานะฮะเป็น Vengeful Spirit ฮะเอาเดี๋ยวฮะเล่นแบบนี้นะ
จอเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วใจเย็นเขาจะเล่นอะไรก็ให้เขาเล่นแล้วแต่ชอบเลยครับผมไม่ได้จับมือเขาดับอยู่แล้วครับนะฮะคุณฟรีเพย์แมนนะฮะนะจับมือดับไม่ได้จริงๆนะฮะชนะมีเฮนะชนะต้องมีเฮแน่ๆนะฮะตรงนี้เอาเว้ยคืออ่ะนะดูแล้วงงๆหน่อยนะฮะแล้วตรงนี้ครับเปิดมาเป็นเฟรมมิ่งการ์ดก่อนเลยฮะเอมเบอร์เฟรมมิ่งการ์ดหมดแล้ว TNT เข้ามาเจอฟิชเชอร์ทุบ1-1เลยฮะโอ้อัพมาเป็น3ก่อนเลยนะแล้วมีครับอุ้ยเรียบร้อยฮะโอ้ต้องบอกว่าติดได้ครับโมเมนต์ออฟเคอร์เรจนะฮะสุดติ่งครับไม่น่าติดเลยฮะลีเจียนคอมมานเดอร์ครับเก็บเฟิร์สบัตไปได้นะครับตายไปแล้วเสียไวไปไหมฮะเนี่ย1นาทีเท่านั้นครับมีเฟิร์สบัตแล้วฮะแล้วกลับเข้าเลนมาอีกครั้งก็เซอร์ฟิวลอสยังไงฟิชเชอร์มาอีกแล้วแล้วไม่มีเชียร์ลิงเชนนะฮะเอมเบอร์สบายไหมล่ะเอาไว้เฮ้ยตอนนี้ครับโฮไลซอนครับกดมาเป็นชาริตี้แล้วมีฟิชเชอร์ขวางทางเอาดิครับจะหนียังไงครับ TNT เจอเฟมิ่งการ์ดมาแต่ไม่ได้จะหนีเว้ยโอเวอร์วิลมิ่งออสนะครับแล้วก็เข้าหาเซอร์วิลออสเลยครับ MITS TNT นี่มันคนอะไรครับเนี่ยอย่างเถื่อนนะโอ้กินแทงโก้มาก่อนเลยด้านบนนี้เหมือนจะเอาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขามีเซนทรีอยู่นะครับเวนเดต้าเข้าไปนี่งานงอกนะครับเวนฟูลมีทั้งเวฟออฟเทอร์เรอร์ทั้งเมจิกมิสไซล์นะสตันแรงมากนะน่าจะเป็นสตันไดเรกที่แรงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะสำหรับเมจิกมิสไซล์นะฮะส่วนเคลตอนนี้เนี่ยอัพช็อคเวฟมากับสกีเวอร์นะครับเอาไว้ไถหนีนั่นเองนะฮะส่วนตรงนี้ P114นะครับอะไรวะนะฮะเกมที่แล้วเล่นซับโฟเกมนี้มาเล่นมิดเลนแทนนะฮะ เอาไว้ใช้ได้แบบนี้แล้วข้างล่างนี่เอมเบอร์จะตายอยู่แล้วก็ TNT ไล่มาเจอฟิวนี่ครับฟิชชิ่งฟิชเชอร์นะขออภัยฟิชชิ่งฟิวอะไรล่ะฟิชชิ่งฟิวคริสตันไมเดนนะฮะโอ้นะฮะต้องบอกว่าฟิชเชอร์ช่วยได้สวยครับเออร์เชเกอร์นะเกือบตายเหมือนกันครับมีมะม่วงสุกอยู่นะฮะนี่ต้องการข้าวเหนียวมูนนะฮะสักจานหนึ่งนี่โหอร่อยเหาะไปเลยตรงนี้มีออฟเซอร์เวอร์วอร์ดของทางฝั่งแอนวานคาร์ลัมเห็นอยู่นะครับแต่ว่าจะเข้าไหมล่ะฮะTNT เหมือนจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ตรงนี้เซอร์วิลลอสมากดชายก่อนนะเพิ่มเลือดเพิ่มมานากันไปนะแล้วด้านบนนี้อย่างไรครับมีบวกไหมครับแล้วเหมือนจะเจอเวนฟูลอยู่ในป่านะเอาเปล่าเอาสิครับเวนเดต้านี่เดินเข้าระยะหลายทีแล้วเนี่ยโอ้นะแต่ว่าคีปเขาเยอะนะฮะก็ไม่น่าบวกเหมือนกันครับข้างหลังนี่ลีฟครับเอาใส่จังหวะนี้ลิฟนี่ฟาร์มไวมากนะครับสำหรับฟูลซัพพอร์ตตัวนี้นะฮะเป็นฮีโร่อะไรก็น่าจะฟาร์มไวอย่างนี้แหละครับเพราะว่าอาศัยจังหวะของเพื่อนนี่ช่วยยืนเลนเดียนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เอาตัวเองนะครับไปดึงคลิปแล้วก็ฟาร์มไปนะส่วนTNTนี่ยืนสบายครับเหมือนเลนเลี้ยงตัวเองมากกว่าเลนเลี้ยงของเซอร์วิลลอสอีกนะฮะเชลลิงโอไม่อัพเชลลิงเชนด้วยครับอัพมาเป็นชิลลิงออฟเฟิร์ดนะฮะแล้วไงครับโดนทุบมาก่อนแล้วนี่ครับเชลลิงเชนใส่ไว้แล้วฟิชเชอร์มา TNT ยังไงมาแล้วครับโอ้โหโอเวอร์อุ้ยแล้วโดนทุบครับเรียบร้อยครับ TNT เก็บไปส่วนด้านบนนี้ What My Name ก็มาเก็บเคลแมกนัสได้อีกไล่ต่อไหมโอ้ตรงกลางเสียควีนออฟเพนอีกอะโอ้ยอะไรจะดูทางไหนดีฮะเนี่ย ไม่รู้จะจับด้านไหนเลยมันคิวทุกเลนเลยฮะโอ้ยตายยังไงต่อทีจะอาจารย์โอมมาเลยเก๋ยอาจารย์ชะโอมสวัสดีคุณฟุตโตกินทีนะสวัสดีทุกคนเลยฮะวันนี้อาจจะไม่เล่นมุกเลยไม่ใช่ช่องตัวเองนะไม่กล้าเล่นมากนะตรงนี้ออราเคิลก็มาขึงด้วยคามิฮามิฮาไว้ก่อนมาเป็นซูกุชิตามฮะซูกุชิร้านอาหารอันนี้มือบอกไม่เล่นอยู่เลยนะครับตัวนี้กดชายสู้แต่เขาไม่กลัวครับแล้วไงมีสโมกมาก่อนแล้วไถออกมาครับมีกดดัตด้วยยังไงกดดัตเจอเมจิกมิสไซล์แวนเดตต้าหนีออกเปล่าเจอซูกุชิตามแล้วเรียบร้อยตายเลยครับเคลคนเดียวครับโดนขวางกันต้องทำลายไปก่อนนะฮะโอ้แล้วตรงนี้ครับโฮไลซอนมาช่วยนะ
คนละชั้นครับผมนะฮะ Never refuse gold given. Radiance Bottom Tower สวัสดีคุณเลตเตอร์ TI2นะฮะเลตเตอร์นะฮะเลตเตอร์เอมเบอร์ตอนนี้ครับโอ้โหเป็นไงฮะได้พอแมนชิลมาแล้วครับผสมเองด้วยนะครับยังหล่อแล้วอันนี้0-5ครับสกอร์คิวอ๋อนี่ TNT นี่กลับบ้านหรือยังฮะเนี่ยไม่ต้องกลับก็ได้มั้งด้านบนนี่สุกุชิหนีไปก่อนครับเจอทั้งฟิชเชอร์เจอทั้งนี่นะฮะลิกิมาสโมกนะอ้าวแล้วอะไรวะขออภัยนะฮะเป็นเก็บรูนเฮดมาไล่ฆ่าควีนออฟเพนได้ด้วยครับชาโดว์ฟีนปกติแล้วน่าจะสูสีนะฮะเพราะว่าชาโดว์ฟีนจริงๆแล้วไม่น่าจะชนะทางควีนออฟเพนหรือเปล่าวะเจอสกิลม็อบเพนกับทันเดอร์สไตร์ไปบ่อยๆนี่ก็น่าจะกลัวเหมือนกันนะชาโดว์ฟีนจริงๆแล้วนะฮะเว้ยผมจะดูทางไหนดีฮะเอาโหวตหน่อยครับเลนบนกด1นะฮะเลนกลางกด2นะฮะเลนล่างกด3นะฮะเพราะว่ามีให้คิวทุกเลนเลยครับผมไม่รู้จะดูอะไรเลยนะฮะชาโดว์เรดมาเก็บคลิปไปครับกัดแล้วเปิดมาเป็นอาร์เคนลูนด้วยนะครับแล้วตรงนี้เหมือนจะเห็นแล้วฮะหนีไปก่อนครับคุยม็อบเพนกัดคาวทาวเวอร์มาแล้วบ้านบนนี่ยังไงครับเคลมาแล้วนะฮะแม็กนัทเห็นเว้นปูนป่ะเห็นด้วยโอ้แต่ว่าเอาไงล่ะไม่น่าจะเวิร์กเปล่าครับแล้วหนีเลยครับไม่จริงไม่ทรายไม่ทันนะฮะเว้นปูนจะได้จังแล้วโดนไม่จริงไม่ทรายเวฟออเทอร์เรอร์แล้วทุบตายอีกแล้วมันเร็วมากครับคุณผู้ชมนะเหมือนคนขับรถชนแล้วหนีนะครับถ้าคุณไม่มีกล้องหน้ารถเมื่อกี้คุณจะไม่เห็นเลยนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากครับคุณผู้ชมฮะนี่ถ้าผมจามไปคำหนึ่งนี่กำลังช่วงระหว่างจามแล้วหลับตานี่ลืมตาขึ้นมาเห็นว่าควีนออฟเพนตายไปแล้วนะฮะตรงนี้เอิร์ธเชคเกอร์มาเจอลีฟออราเคิลครับเอาเปล่าฮะโฮไลซอนยังมีฟิชเชอร์นะเอาป่ะฟิชเชอร์ดิตรงนี้แชปทำอะไรฮะตรงกลางในเสียทาวเวอร์แล้วนะครับ Shadow Fiend ฮะเก็บไปลัดอีกแล้วมีติ๊กบอกครับเจษฎาพรครับกัญญารัตน์ครับคาเมฮาเมฮาแล้วฟิชเชอร์ช่วยอย่างสวยมากครับนี่รอจังหวะฟิชเชอร์ช่วยอย่างเดียวนะฮะสำหรับเชคเกอร์แล้วไงครับเอาดิดูเอลไปเลยอย่าไปกลัวตรงนี้โดนดาเมจรัวๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยครับแต่ไม่ได้นะโอ้เสียดายจังครับนิดเดียวเท่านั้นนะจะทันอยู่แล้วโอ้โหโอเวอร์วิววิกออสครับแล้วเซอร์ฟิวลอสไม่มีมานานแล้วนะตรงนี้เวนเดตต้ายังแอบอยู่ครับไม่ไหวฮะคือจริงๆไม่ไหวอ่ะนั่นแหละแต่เขาไม่มีดัตอยู่แล้วโอ้มีนะออราเคิลมีดัตนะครับระวังหน่อยโอ้ยทำไงครับสควีมออฟเพนไหมเจอเมจิกมิสไซล์แล้วโดนทุบครับเซอร์ฟิวลอสกำลังจะตายครับไม่ตายอยู่นะครับแล้วไงต่อตรงนี้ครับโดนโซนิกเวฟเก็บไปก่อน1ตัวแล้วโดนมาเป็นช็อคเวฟเก็บไปได้ฮะเสีย2ศพเลยครับแก๊งพลาดครับแบบนี้เสียดายจังฮะน่าจะใส่น้ำปลาเยอะไปครับแก๊งแม่อร่อยนะฮะเมื่อสักครู่958โคเชมิเชมา860ครับ8นาที30วิโดยประมาณนะครับดูเน็ตเวิร์คกันหน่อยนะฮะตอนนี้อันดับ1เป็น Shadow Queen กันการอันดับ2 River อันดับ3เป็น TNT Legion Commander โอ้นี่3ดาเมจหลักของทีม MITS นี่นำเลยนะฮะอุ้ยตายอีกแล้วเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นครับผมเมื่อกี้กดอะไรครับ Radiance Bottom Towers got problems นี่เกิดอะไรขึ้นครับผมแล้วมีสโมกมาอ้าวมาแล้วครับสโมกเปิดอยู่ What my name ครับสุกุชิหนีไปนะฮะเอาครับดันครีปเข้ามาที่ทาวเวอร์ครับ TNT Dire's middle tower is under attack นี่กันนะ Radiance Bottom Towerคนภาคเล่นมุกพัมเพื่อครับผมนะฮะจะขออภัยเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวจะพยายามลดลงแล้วกันจริงๆแล้วมันลดลงเยอะแล้วนะเนี่ย เป็นมิงการ์ดฟาร์มคลีฟครับตอนนี้นะดูไอเทมกันหน่อยฮะโอ้โหบูทออฟสปีด3คู่โอ้นี่ฮะได้ตันเกลบูทแล้วครับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของหมู่บ้านนะฮะสำหรับลิกกี้เวนเจตต้านะฮะยินดีกับเขาด้วยนะครับที่ได้มาเป็นดันเกลบูทเป็นของตัวเองนะครับแล้วมีกัดเก็บอีกต่างหากนะยาวครับแบบนี้ยาวกัดนี่ไอเทมมาแล้วนะทั้งเป็น Shadow Blade Wing of Kira Power Trade นะฮะด้านล่างก็เป็น TNT Legion Commander ครับได้ Bing Dagger มาแล้วด้วยแล้วสโมกมาเลยฮะไกลสุดเจอ Ember Ember ยังไง Ember Shearing Chain มั้ย Shearing Chain ใส่ไว้ก่อนแล้วเจอเข้ามาดูเอลครับเรียบร้อยฮะ
จอเกมลงทันของยูกิโอครับนี่ฮะคิงออฟดูเอลนะฮะได้ดาเมจมาอีกแล้วฮะRadiant's bottom tower's got problems. Radiant's bottom tower is under attack. เรียบร้อยครับ Tower Tier 2ด้านล่างก็เสร็จให้กับ MITS ครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าทางฝั่งของ MITS นี่ปิดเกมของทางฝั่งทีม Animal Kalam เกือบหมดแล้วนะฮะจะเรียกว่าเกือบเลยครับเรียกว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยดีกว่านะฮะโอเคแล้วเหมือนพยายามจะช็อคเวฟกับแมงนัทช็อคเวฟมาโดนคนเดียวแล้วฟิชเชอร์พื้นครับโฮไลซอนแล้วนี่ฮะเชียริงเชนโดนแล้วรวบกับหลังมาก่อนเอาได้ไหมครับเมติมิสไซด์ใส่ก่อนแล้วรวบมา2คนแต่โดนชาโดเรสตายไปอยู่ดีโซนิคเวฟมา2คนแล้วไงครับปาปลวกมาโดน3แล้วเรียบร้อยครับดูเอลตายไปก่อน1ตัวข้างหลังนี่ตายไปอีก1นะครับไล่ต่อที่พี114ยังไม่ไหวฮะมี Invisibility หลบไปได้นะครับเสีย3ศพเต็มๆกับไปนี่ไม่ไหวฮะ MITS เก็บหมดเลยฮะดาเมจมันต่างกันเหลือเกินครับตอนนี้เมื่อกี้ฮะเห็นว่าโดนกดนิดนึงก็สึบๆแล้วนะฮะแล้วตรงนี้สโมกมาโดนกัดๆมีฟิชเชอร์ขวางไว้ก่อนกัดๆไงหันกลับหลังมาแล้วกดดัดมาแล้วครับนี่ฮะโอ้แล้วไงครับรวบกลับขึ้นมาครับโอ้โหอัตติเต็มๆแล้วเรียบร้อยครับตายไปก่อน1ตัวข้างหลังนี่สวาร์ปลงมาก่อนยังไงต่อดีครับมีฮะคุณต้องเพนตายไปเซอร์ฟิวลอสยังอยู่นะครับแล้วฟิชเชอร์มาโดนวิเวอร์อยู่ยังไงดีวิเวอร์กลับไหมมีคามแลบกลับมาครับแล้วดูครับเซอร์ฟิวลอสอีกนิดนึงแล้วโดนชาโดเรสฮะทีมไวท์อันตาคิวบิยอนก็ไล่ของกัดกัดครับว้ายโอ้ยังไม่จีๆนะฮะทาวเวอร์เทียร์2ตรงกลางก็เสร็จให้กับ MITS ครับแล้วขึ้นเทียร์3เลยฮะตอนนี้ออราเคิลครับมีเพิ่มเลือดให้กับกัดกัดอยู่นะครับแล้วนี่ฮะแล้วโดเนทมาขอบคุณมากด้วยนะฮะใครโดเนทก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวดูทีหลังแล้วกันนะฮะตอนนี้ขอดูเกมก่อนแล้วไงต่อครับตรงนี้ขึ้นมาดูเอลแต่คุยน้องเพนครับยังอยู่ไหมอีกนิดนึงแล้วจะตายอยู่แล้วจะไม่ตายครับผมโอ้โหรอดครับแล้วตายเองอาจารย์รณฤทธิ์สี2เมืองอรุณสวัสดิ์อาจารย์รณฤทธิ์สี2เมืองอรุณสวัสดิ์ครับผมน่าจะเป็นคุณอาร์ติมิสแหละฮะถ้าเป็นแบบนี้นะฮะขอบคุณมากๆนะสำหรับโดเนทฮะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูนะจอผมเสียครับนะฮะก็ต้องรอซื้อใหม่นะฮะตอนนี้คนละระดับครับผมอ้าวแล้วไงโอ้โหกดแชโดว์เบรดหนีไปเลยแล้วดัตเดิร์ดก็ไม่พกนะแล้วโดนคุกกลับคืนมาก็เซอร์บิลอสจะตายแล้วเรียบร้อยบิยอนก็ไล่ไปยังไงดีครับมีแชโดว์เรสมาอีกหนึ่งทีแล้วโดนสโมกอัดหน้ามาก่อนข้างหลังยังไงมีรวบมาโดนคนเดียวเท่านั้นแชโดว์เรสมาโดนแมนเตต้ารวบมา2สควีมออฟเพนไว้แล้วยังไงโดนทุบตายอยู่ดีแล้วไงต่อตรงนี้ไล่ที่แมกนัทแมกนัทโดนสวับกันหลังมาแล้วโดนดูเอลเก็บไปครับเรียบร้อยแต่กัดๆเป็นคนลาดทิปแล้วทีมไว้อีกแล้วคุณผู้ชมโอ้อย่ามันต่างสาเหลือเกินครับตอนนี้14นาทีเท่านั้นครับ3ต่อ24คิวถ้าจะทำลายสถิติเกมที่แล้วหรือไม่ฮะ14นาทีนะฮะตอนนี้เกมที่แล้ว18ครับผมตรงนี้เข้ามาแชฟใส่ก่อนครับเชอร์บิลลอสยังไงดีไม่ได้อะไรหรอกฮะกัดกัดขึ้นมาเลยครับมีฟรีบาร์แลกกำลังพังฟิชเชอร์มาโดน2ตัวทำอะไรต่อได้ไหมช็อคเวฟมาโดนที่ปลวกวิเวอร์คนเดียวแต่ไม่ไหวนะ WMN ยังยื้ออยู่นะฮะนี่ไอเทมอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันเยอะกว่าเยอะๆหรือแล้วตรงนี้ยังไงครับรอชาร์โดเรสมาเก็บ2คนดูฮะอ่ะดิที่กอล์ฟเทรดมาก็ไม่ไหวอยู่ดีตายไปอีก4ครับเหลือแม็กนัทไหมไหลลงมาด้านล่างครับนี่ฮะไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ลินเคนสเฟียกับไรสโตนนะฮะแต่ว่าดูไอเทมดีกว่าฮะนี่ฮะมันไม่เหมือนกันนะฮะแล้วตรงนี้กดกู๊ดเกมเวลเพย์มาเลย14นาที50วิเท่านั้นเองนะครับทำลายสถิติจริงๆด้วยครับโอ้งานครับคุณผู้ชมครับ MITS Dota 2ครับเอาชนะ Animal Karam ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะแล้วก็แสดงความเสียใจกับ Animal Karam ด้วยนะฮะแพ้ไปแบบโอ้โหขาดลอยเลยจริงๆนะฮะ
ก็รอบหน้าเอาใหม่นะสำหรับ Animal Column ครับส่วน MITS Dota 2นะฮะยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วครับชนะเอาไปได้ด้วยสกอร์2-0เกมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะโอเคนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะฮะขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักใจดีของเรานะฮะทั้ง Lenovo แล้วก็ Intel ครับส่วนสุดท้ายสปอนเซอร์รองนะครับเป็น DX Laser ขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่สนับสนุน Beyond God Light Dota 2 Thailand League นะครับโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้นะครับไม่มีอะไรจะต่อแล้วนะฮะก็ฝากไปที่ช่อง Beyond God Light 2อย่าลืมกด follow ช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด follow ช่อง Beyond God Light 2ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะฮะสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับ Lenovo IdeaPad Y700 ขุมพลังเกมมิ่งแบบพกพาของคุณโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมจอภาพแบบ Full HD และเทคโนโลยีป้องกันแสงสะท้อนให้ภาพสีสดใสอย่างแท้จริงนะฮะมีอยู่ด้วยกัน3ขนาดหน้าจอนะครับแล้วก็ Lenovo Idea Center Y710Q นะครับสุดยอดเดสก์ท็อปเกมมิ่งเครื่องเล็กสเปคแรงโดนใจเกมเมอร์นะครับโอเคนะวันนี้ผมอาจารย์โอมโอมิโดริเซนเซครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะที่นะฮะช่วยให้เกมนี้มันสนุกนะครับทั้งช่องแชท 10K 20K อะไรก็แล้วแต่อาจารย์ภาคต่อไหมอาจารย์ไม่มีภาคต่อแล้วครับวันนี้นะครับน่าจะส่งไม้ต่อให้พี่เสมล็อกลีหรือ MCX หรือว่าจะเป็นปานุกนั่นแหละนะฮะวันนี้อาจารย์โอมหมดแล้วนะครับโอเคบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะฮะWhat would you do if I told you that I'm not
drop